ันกระดองแตกเลยใช่ไหมจับกระดองแตกกระดองแตกแล้วสึกจะแล้วมาถึงบริเวณนี้ดูอายุภายในครับจะผ่าได้ไหมครับติดก้นวะติดก้นวะจากนี่ก็เป็นนี่ก็ได้ตีมันหมุนใต้กระดวงด้วยแต่ใต้กระดวงด้วยใต้ราวทองโดนทุบไหมอ่ะโดนทุบไหมอ่ะน่าจะโดนทุบโดนอะไรไหมอ่ะถ้าไปพัดเรือมันจะมีรอยยาวรอยล้าวสองฝั่งยาวฝั่งละ10 เซนสี่ร่องตะกี้ที่รอยล้าวรอยล้าวใช่ไหมครับผมว่าน่าจะโดนค้อนทุบนะผมว่าอยากเลยมั้ยแต่มันจะดูว่ากระดองมันล้าวคือขนาดคือเปิดให้ก็ดูนั่นคือสุดภายในน้ำติดเลือดมีขาปูอะไรพวกนี้อยู่อาหารนี่มีด้วยนี่มันกินปูได้ด้วยป่ะเต่าตัวนี้เป็นเต่าชนิดเต่าหญ้าครับครับส่วนใหญ่อ่าวไทยแล้วจะไม่ค่อยพบเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะพบเต่าตะหนุครับแต่นานๆสักครั้งก็จะพบตัวนี้เป็นตัวที่2ปีนี้นะครับจากเก็บมาพิสูจน์ซากแล้วพบว่ามีร่องรอยแตกอยู่บนกระดองแล้วก็ใต้ท้องอาจจะโดนของแข็งทุบตีแล้วก็ลอยเข้ามาติดฝั่งครับอยากจะให้ขอร้องให้อย่าทำร้ายเต่าได้ไหมนี่ตั้งศูนย์ก็ประชาสัมพันธ์อยู่นะครับว่าให้ชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวช่วยอนุรักษ์พวกสัตว์ทะเลหายากพวกนี้ไว้เพื่อให้ลูกหลานได้รับรู้ในรุ่นต่อไปนะครับถ้ามีอะไรก็แจ้งมาได้ครับที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างนะครับก็ทางเราก็รับมาเก็บซากเก็บพิสูจน์ซากเพื่อให้นักศึกษาหรือว่าเด็กเยาวชนได้ศึกษาต่อไปครับผม